โปรตีนที่มีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนได้แก่เนื้อสัตว์ไข่แล้วก็พวกน้ำนมต่างๆโปรตีนที่มีในกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนได้แก่เมื่อกี้เรารู้แล้วได้แก่เนื้อสัตว์ไข่น้ำนมทีนี้โปรตีนจากพืชก็มีกรดอะมิโนที่จำเป็นเหมือนกันแต่มันทำไมไม่ครบนะได้ไม่ครบไม่ครบถ้วนโปรตีนจากพืชมีกรดอะมิโนเอ๊ะยังไงวันนี้มีกบอยู่เรื่อยเลยโปรตีนจากพืชมีกรดอะมิโนจำเป็นไม่ครบถ้วนได้แก่พวกโปรตีนในข้าวสาลีจะยกตัวอย่างให้นะคะได้แก่ในข้าวสาลีข้าวเจ้าข้าวสาลีข้าวเจ้าเนี่ยจะขาดไลซีน2ตัวเนี่ยขาดไลซีนโปรตีนในถั่วเหลืองนะคะโปรตีนในถั่วเหลืองขาดเมไทโอนีนและทริปโตเฟนดังนั้นคุณครูจะถามว่าถ้าคนกินเจล่ะอกหักกินเจตลอดชีวิตกินมังสวิรัติตลอดชีวิตพระเกษมสันหน้าแล้วบอกคำว่าอะไรรู้ไหมเป็นไปไม่ได้พระเกษมเธอนี่ร้ายกาจมากเลยนะเพราะว่าครูอยู่ในระยะไม่ไกลนักสามารถจะอ่านริมฝีปากได้ว่าใส่หน้านะใส่หน้าด้วยแล้วก็บอกเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่ผมจะอกหักไม่หรอกแต่เล้าใจอะเนาะเล้าใจมากเลยอะทำไมคะพูดก็เร็วฟังไม่รู้เรื่องเลยท้องแดงอีตังหากแหมจริงๆเลยไม่รู้จะตอบทำไมว่าเป็นไปไม่ได้อะอ้าวนี่เรานึกถึงว่าบางทีเราจะไม่พูดถึงเรื่องของคนอกหักและกินเจตลอดชีวิตแต่เราจะบอกว่าคนที่ศรัทธาในธรรมศรัทธาในธรรมที่เขาแบบว่าจะมีกลุ่มชนอยู่กลุ่มนึงที่เขาทำไมคะเขาเรียกว่ารับธรรมะกลุ่มชนนี้คุณครูค่อนข้างจะศึกษาเยอะนะเขาเรียกว่ากลุ่มคนที่รับธรรมะเขาจะมีสถานธรรมกลุ่มคนพวกนี้เขาจะกินเจตลอดนักเรียนคิดว่าถ้าเขาทำอย่างนี้เขากินเจตลอดชีวิตเนี่ยแสดงว่าเขาจะต้องขาดกรดอะมิโนที่จำเป็นใช่ไหมใช่ใช่ไหมดังนั้นถ้าเป็นนักเรียนสมมตินักเรียนนี่จะต้องกินเจตลอดชีวิตแล้วล่ะกินผักตลอดชีวิตถ้าเป็นนักเรียนจะทำยังไงเขาบอกว่าในข้าวสาลีมันในข้าวสาลีข้าวเจ้ามันจะขาดไลซีนใช่ไหมคะส่วนในถั่วเหลืองจะขาดเมไทโอนีนและทริปโตเฟนตอนนี้มันพัฒนาแล้วไปซื้ออะไรคะโปรตีนเม็ดก็ขาดอยู่ดีโปรตีนเกษตรเราเรียกว่าโปรตีนเกษตรเนี่ยเดี๋ยวจะไปที่โปรตีนเกษตรถ้าหากว่าเป็นเราอะเราก็น่าจะเลือกอะไรคะเลือกไม่กินเจ คือว่ามันมีกรดอะมิโนที่จำเป็นขายในรูปของสารอาหารแล้วนะดังนั้นก็สามารถจะได้กรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วนได้มีวิธีแต่เขาก็ไม่ได้กินเนื้อสัตว์เข้าไปนะเอาละเมื่อกี้พูดกันถึงโปรตีนเกษตรก็เลยจะมาเข้าสู่เนื้อหาโปรตีนเกษตรคืออะไรโปรตีนเกษตรคือโปรตีนที่ผลิตจากโปรตีนจากเกษตรจบเป้บอกว่าถ้าอย่างนี้จะไม่เรียนด้วยแล้วคุณครูตอบไปตอบมานี่มันไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมึนแล้วเนี่ยโปรตีนเกษตรก็คือโปรตีนที่ทำจากพืช
นะคะโปรตีนเกษตรคือโปรตีนที่ผลิตจากพืชในกลุ่มถั่วเหลืองและก็ถั่วเขียวเอ๊ะไม่ค่อยเห็นถั่วดำนะในการเนี้ยโปรตีนเกษตรจะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วนก็ต้องมีการเติมกรดอะมิโนในกลุ่มพวกเมไทโอนีนทริปโตเฟนแล้วก็วิตามินลงไปที่คุณครูบอกไงว่าเดี๋ยวนี้โปรตีนเกษตรเขาพัฒนาแล้วเขามีกรดอะมิโนจำเป็นครบแต่นักเรียนจะเวลาดูเนี่ยนักเรียนซื้อภาชนะหีบห่อนักเรียนดูด้วยว่ามันมีกรดอะมิโนจำเป็นในกลุ่มเมไทโอนีนทริปโตเฟนแล้วก็วิตามินบ้างไหมถ้าเขาปรุงแต่งแล้วก็ซื้อไปทานเถอะส่วนใหญ่เป็นไงอะซื้อโปรตีนเกษตรที่ถูกที่สุดในร้านปริมาณมากคุณภาพก็เลยต่ำนะดังนั้นในกลุ่มที่เราจะได้สารอาหารครบถ้วนเราก็อย่าไปพิจารณาราคานะโอ้เดี๋ยวจะไม่ถึงเดี๋ยวจะไม่ถึงดวงดาวเรื่องอะไรคะเดี๋ยวมีภาพสวยๆมาฝากนะเอาไปกันต่อยังไม่ขึ้นภาพนะเราไปที่การดูพยานะหีบห่อของโปรตีนเกษตรดูเป็นนะคะกรดอะมิโนจำเป็น8ตัว10ตัวท่องให้ได้นะฮะเอาล่ะโปรตีนที่มีคุณค่าทางชีววิทยาเป็นร้อยถ้านักเรียนเจออย่างนี้นักเรียนจะตีความหมายว่าอย่างไรเป็นร้อยก็คือโปรตีนอะไรคะโปรตีนที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเอาไปสร้างเนื้อเยื่อได้ 100% เก่งมากค่ะลูกสาวขายขนมจีนเนี่ยเก่งมากอะไรนะโปรตีนที่มีคุณค่าทางชีววิทยาเป็นร้อยก็คือโปรตีนจากแหล่งอาหารที่ร่างกายสามารถนำไปสร้างเนื้อเยื่อได้ 100% ได้แก่ไข่พูดไปพูดมาไม่พ้นไข่นะเอาละผ่านกันไปที่